นาทีแห่งนี้ที่ฉันได้พบกับเธอได้เจอกับรักที่ยิ่งใหญ่ที่ฉันได้มอบหัวใจยืนยงยาวนานตราบชั่วกาลนิรันดร์คุณโอ๊ตคุณโอ๊ตอย่าเข้ามาใกล้ค่ะเดี๋ยวจะติดโรคป้าเย็นป้าเย็นมีอะไรปิดบังผมอยู่หรือเปล่าป้ายาที่ผมได้มาจากคุณหมอไซงามเนี่ยมันเป็นยาตัวเดียวกันกับของป้าที่ป้ากินอยู่คุณโอ๊ตคุณโอ๊ตเข้าใจผิดแล้วค่ะแล้วผมก็แอบเอายาตัวนี้ไปให้หมอในเมืองตรวจดูว่ายารักษาอะไรมันเลยทำให้ผมรู้ว่าผมเป็นโรคเลื้อนเหมือนกับป้าไม่จริงมันจริงทั้งนั้นอ่ะป้าป้ารู้ไหมเวลาที่ผมเดินในตลาดผมโดนแม่ค้าขายปลาทักว่าอะไรทักว่าอะไรเหรอคะจะเอาปลาช่อนหรือปลาดุกดีแต่แค่นั้นยังไม่พอป้ารู้ไหมแค่นั้นยังไม่พอผมเดินผ่านร้านขายเสื้อผ้าเขาทักผมว่าอะไรทักว่าอะไรเหรอจะเอากางเกงในหรือจีสติงดีแต่ที่แล้วกว่านั้นนะอยู่ๆก็มีเด็กมาจับมือผมเขย่าเขย่าแล้วมาถามผมว่าอะไรรู้ไหมว่าอะไรห้องน้ำอยู่ไหนคอยป้าเลิกส่งได้แล้วผมไม่อยากตลกนี่ป้ารู้ไหมเขาทักว่าผมเหมือนป้าเนี่ยผมยังพอรับได้นะแต่พอเขาทักว่าผมเหมือนในใบ้เนี่ยมันทำให้ผมเกิดอาการแบบเนี้ยอะไรหรอรับไม่ได้โอ้ยป้าผมบอกว่าอย่าส่งผมไม่อยากตลกเดี๋ยวไม่มีใครส่งให้แกหรอกมึงเล่นมึงเองนั่นเลยน่ะโอ้โหจะเล่นในตกงานทีเดียว2ตัวเลยนะเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วนี่ป้าผมถามจริงๆเหรอว่าความจริงมันเป็นยังไงฉันจะเล่าให้เธอฟังก็ได้นะไม่ต้องฉันเล่าเองความจริงก็คือคุณโอ๊ตเธอเป็นลูกของฉันกับในใบเฮ้ยทางนู้นไม่ผมไว้พอหยุดพอแล้วไม่ได้ใช่ไหมฟังทางนี้ทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องจริงฉันบอกเลยว่าเรื่องจริงทางโน้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องจริงจำไว้บอกโน้นอยู่โน้นก็อยู่ใกล้ๆก็บอกกันสิโอ้ขี้เกียจแม้กระทั่งบอกใช่ทุกอย่างมันเป็นความจริงและที่คุณหญิงทำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อต้องการสมบัติเฮ้ยอะไรเห็นตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าเล่นได้ไปไม่มีใครเล่นอีกทุกอย่างมันเป็นความจริงที่คุณหญิงก็ทำทุกอย่างนะเพื่อต้องการสมบัติบนที่ดินของไซโซกทั้งหมดแล้วคุณกิตติกับคุณอุษาก็ไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของคุณแท้จริงไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของคุณไม่จริงฉันไม่เชื่อต้องเชื่อฉันเป็นคนทำคลอดกับมือเธอเป็นลูกของเจ้าใบและมันเย็นไม่ตัวอะไรไม่ได้ยินหมดแล้วอะยืนอยู่ล่างอะแล้วตกลงเป็นแบบนี้แล้วนี่หนูลูกใครคะพ่อแม่หนูเป็นใครไม่อ้าวไม่จะเล่าเองอ้าวจะไปทำอะไรไม่ต้องพอแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วขยันเล่าฉันจะบอกความจริงกับเธอเองยังไงเมื่อตอนนั้นน่ะเธอลอยน้ำมาติดกองสว่าเธอลอยคู่มากับหมาเน่าฉันก็เลยเก็บหมาเน่ามาเลี้ยงฉันก็เลยเก็บเธอมาเลี้ยงตอนแรกอ่ะฉันจะเก็บ
ตอนแรกอ่ะฉันก็จะเก็บเธอไว้เฝ้าบ้านคนละสมองตอนแรกอ่ะฉันจะเก็บเธอไว้เฝ้าบ้านแต่เห็นว่าเธอเชื่องและกระแสรู้ฉันก็เลยเก็บเธอมาเลี้ยงไว้เป็นลูกตกลงเป็นตัวอะไรกันแม่เนี่ยพ่อแม่หนูอยู่ไหนอ่ะพ่อแม่แกอยู่อีกภพนึงมั้งนะฮะ